ก่อนจะเปิดหนังสือนิทานลูกหนังนะครับ1 Subscribe 1 Comment ของพวกท่านครับจะเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆครับส่วนใครที่กด Subscribe แล้วติดตามเราทุกคลิปเนี่ยเราขอขอบพระคุณมากๆนะครับเราจะตั้งใจทำคลิปดีๆออกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ครับอย่างที่ใครหลายๆคนรู้ครับบาร์เซโลน่าครับทีมยักษ์ใหญ่จากสเปนกำลังอยู่ในช่วงที่หมดแรงหมดพลังอย่างมากครับมีหลายๆเหตุผลหลายๆปัจจัยที่มันเกิดขึ้นทำให้ทีมเป็นเช่นนี้ครับตัวแปรสำคัญคือแมสซี่ครับกำลังถูกสื่อกระพือข่าวอย่างหนักว่าอยากออกจากบาร์เซโลน่าเต็มทีแล้วครับและเริ่มอิ่มตัวจนไม่รู้จะอิ่มยังไงแล้วครับแล้วรวมถึงหลากหลายปัญหาที่ต้องเผชิญในช่วงหลังครับและคำถามต่อมาคือถ้าแมสซี่ลงจากยานแม่จริงๆแมสซี่จะไปไหนต่อครับงั้นวันนี้ลองมาดูทีมที่เป็นทางเลือกเผื่อว่าวันหนึ่งจะมาถึงครับวันที่แมสซี่ต้องไปจริงๆจะมีทีมไหนบ้างที่เข้าตามแมสซี่ครับยูเวนตุสนอกจากการย้ายมายูเวนตุสจะเป็นการการันตีแชมป์ซีเรียอาไกลๆแล้วนะครับหากดีลนี้เกิดขึ้นจริงแฟนบอลก็น่าจะฟินไปตามๆกันครับเนื่องจากจะได้เห็นแมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดได้เล่นทีมเดียวกันสักทีครับแต่ถึงกระนั้นครับสภาพของยูเว่เองตอนนี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับถึงกับมีข่าวว่าจะปล่อยโรนัลโดออกไปจากทีมเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงินด้วยซ้ำครับแต่ก็ให้เป็นตัวเลือกครับเพราะว่ามีข่าวเยอะมากว่าเจ้าโดและเมสซี่เนี่ยอาจมีโอกาสได้เล่นคู่กันเหมือนที่ใครๆหลายคนฝันเอาไว้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าแมนยูช่วงนี้เองนะครับจะมีฟอร์มตกบ้างฟอร์มดีบ้างแต่ด้วยชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่เป็นหนึ่งในแบรนด์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาก็มีศักยภาพพอจะดึงเมสซี่เข้ารังได้ครับในตอนนี้ปีศาจแดงสร้างทีมด้วยการมีนักเตะอายุน้อยเป็นแกนกลางของทีมแต่การได้เมสซี่มาเนี่ยบางทีแล้วครับมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เด็กในทีมเนี่ยตั้งใจเล่นอย่างมุ่งมั่นด้วยซ้ำครับเพราะหากเราลองดูแล้วครับตอนเนย์มาร์เข้ามาบาร์ซ่าใหม่ๆครับเพียงไม่นานครับเนย์มาร์ก็สามารถปรับตัวและเล่นบอลอย่างมีความสุขกระหายชัยชนะและเล่นเข้าขากับเมสซี่มากๆครับและบางทีเองครับนี่อาจเป็นการเติมไฟในตัวของเมสซี่เองก็ได้ครับเมื่อได้เล่นกับเด็กๆได้เล่นวิธีการใหม่ๆครับปารีสแซงต์แชร์แมงการย้ายไปปารีสแซงต์แชร์แมงของเมสซี่ครับจะได้กลับไปทำงานร่วมกับเนย์มาร์อีกครั้งรวมถึงดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเอ็มบัปเป้ครับที่จะทำให้เกิด1ใน3ประสานแดนหน้าที่ดีที่สุดขึ้นมาแน่นอนครับแต่หากไม่ใช่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วการเล่นในลีกเอิร์นก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อไม่น้อยครับเพราะพวกเขาแทบไม่มีคู่ต่อสู้ที่สูสีเลยครับอินเตอร์มิลานนี่เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่มีโอกาสเป็นไปได้มากๆครับเพราะอินเตอร์คือทีมใหญ่และเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์มากมายและตอนนี้ก็มีเม็ดเงินมหาศาลอีกด้วยครับหากย้ายมาร่วมทีมงูใหญ่เมสซี่เองก็น่าจะมีโอกาสได้มาวัดฝีมือกับคริสเตียโนโรนัลโดคู่แข่งตลอดกาลอีกครั้งครับและการพาอินเตอร์โค่นยูเวนตุสในซีเรียอาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายไม่น้อยครับและทีมสุดท้ายครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีเหตุผลมากมายที่เมสซี่อยากจะย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทั้งการมีเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอดีตนายเก่าและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จทั้งในอังกฤษรวมถึงเวทียุโรปครับแต่ซิตี้เองก็อาจจะไม่ได้ต้องการเมสซี่ขนาดนั้นครับและครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจ่ายเงินมากกว่า20ล้านยูโรซื้อนักเตะก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2013ขณะที่ตอนนี้เมสซี่ก็อายุ33ปีแล้วครับซึ่งแมนซิตี้ก็อาจจะมองว่าการที่เสียเงินจำนวนมากเพื่อซื้อนักเตะอายุ33ปีบางทีมันอาจจะไม่คุ้มค่ากันครับแต่ทั้งหมดเรื่องราวที่เราพูดมานี้ครับผมว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตครับตอนนี้เราดูออกครับว่าเมสซี่แกอิ่มตัวกับบาร์ซ่าจริงๆครับและยิ่งมาเจอนัดที่แพ้ยับเยินขนาดนี้ในใจเมสซี่เองคงมีคำถามมากมายครับว่าจะเอายังไงต่อก็รอชมกันต่อไปนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงผมว่าเรื่องราวที่เมสซี่สร้างไว้บนเส้นทางลูกหนังนี้มันคือเรื่องราวที่ใครหลายคนจะจดจำต่อไปอีกนานแสนนานครับไม่ว่าเขาจะเลือกไปอยู่ตรงไหนก็ตามผมว่านี่คือหนึ่งในตำนานนักฟุตบอลที่ใครหลายคนจะจดจำแน่นอนครับ